สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะฮะและแน่นอนนะฮะตอนนี้เวลา 17:11 นะฮะเรามาเจอกับน้องๆนั่นก็คือ House Star สถาบันปันดาชัดๆอีกครั้งนึงนี่คือ House of Star เดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวพร้อมกับแบบว่าทักทายพี่ๆน้องๆชาวเมโลป๊อปกันนิดนึงนะฮะเราเริ่มจากปลาหมึกแถวบนก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมบอสพรพิพัฒน์นะครับในเรื่องก็รับบทเป็นโซ่ครับเย้สวัสดีครับผมเฮงนะครับในเรื่องรับบทเป็นเวหาครับเวหานะฮะน้องเฮงสวัสดีครับผมนำโชคนะครับในเรื่องรับบทเป็นวายุครับวายุนะครับมาสวัสดีนะครับดับเบิ้ลนะครับผมรับบทเป็นภาวินครับครับภาวินสวัสดีครับนิวนะครับรับบทเป็นกรครับคุณกรค่ะสวัสดีครับเรียวนะครับรับบทเป็นพิชครับเย้วันนี้พวกเราทั้ง6คนจะมาแบบว่านั่งคุยนั่งมอยกันเพื่อนทำสบายได้เลยนะน้องๆนะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องซีรีส์นี่แหละ How of Star เพราะตอนนี้ซีรีส์กำลังออนแอร์อยู่ดำเนินมาจนถึง EP ที่8แล้วแต่ละคนเล่นเป็นอะไรยังไงเมื่อกี้อธิบายหมดแล้วเราอยากรู้ว่าสำหรับใครคิดว่าตัวละครของตัวเองยากมั้งใครที่คิดว่าอุ๊ยแบบของเรามันตัวละครเราเนี่ยอะอย่างคุณกรณ์เนี่ยตรงข้ามกับตัวเองนะก็มีความตรงข้ามอยู่บ้างครับไม่บ้างก็เยอะอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ไหนต้องพี่ก่อนว่าตัวละครคุณกรณ์เขาเป็นยังไงคุณกรณ์เขาจะมีความแบดอยู่ในตัวครับมีความเอาแต่ใจแต่ถ้าตัวผมเป็นคนดีไงผมเป็นคนแบบว่าพูดได้ต้องให้คนอื่นชมต้องให้คนอื่นพูดนะรูปปกติแล้วอ่ะถ้าเราเป็นคนดีจริงก็ใช่แล้วกรณ์จะมีความแบบหัวร้อนนะหัวร้อนเอาแต่ใจ aggressive แต่ตัวผมจะไม่ค่อยเป็นยังไงครับจะเป็นใจเย็นมากกว่าซึ่งก็จะตรงข้ามกับตัวเองครับแล้วทำการบ้านยังไงบ้างแต่ละคนเวิร์กช็อปอะไรยังไงเล่าของคุณกรณ์ก่อนดีกว่าว่าทำการบ้านยังไงบ้างเพื่อให้เราจูดอินกับตัวละครก็จะมีการเวิร์กช็อปที่ผ่านมาจะมีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆครับผู้กำกับก็จะนัดเราเวิร์กช็อปกันเรื่อยๆแล้วก็จะให้การบ้านเราแบบว่าไปหาภูมิหลังของตัวละครนะเมคขึ้นมาได้ว่าแบบอยากให้ตัวละครเรามีคาแรคเตอร์ไม่มีภูมิหลังยังไงแบ็คกราวด์แบบว่าเออให้ไปแบบว่าหาเรื่องราวมาซัพพอร์ตใช่ครับจะได้เราอินกับตัวละครมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นรู้จักซึ่งทางเขาเรียกว่าทำผู้จัดก็ภูมิกับก็ให้อิสระกับตัวเราในการสร้างแบ็คกราวด์ตรงนั้นด้วยใช่แต่ก็ต้องคุยกับเขาด้วยว่าแบบเออมันเมคเซนส์มากอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจได้คนอื่นล่ะใครที่คิดว่าตัวละครของตัวเองมีความตรงข้ามกับตัวเรามากก็ผมเลยครับคือเขาเรารับบทเป็นอะไรนะพีชครับพีชยังไงตัวละครพีชเป็นยังไงลูกตัวละครพีชจะเป็นคนแบบดีดแบบคิดน้อยทำอะไรก็แบบเออแล้วก็มีความฝันพุ่งตามความฝันแบบเต็มที่แบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยแต่ผมเป็นแบบอินโทรเวิร์ตอะครับเข้าใจแบบชอบอยู่เงียบๆไม่ค่อยแบบมีอารมณ์ร่วมอะไรเท่าไหร่เข้าใจได้ตอนนี้ก็ไม่มีอารมณ์ร่วมกับไมค์แล้วนึงนอกจากไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนก็ไม่มีอารมณ์ร่วมกับไมค์ด้วยไม่เป็นไรวันนี้เราจะทำให้น้องๆรีแลกซ์เพราะว่าน้องบอกว่าน้องเป็นคนอินโทรเวิร์ตใช่ไหมก็จะแบบว่าปิดตัวนิดนึงก็จะค่อนข้างตรงข้ามกับพีชแล้วเรามีวิธีการปรับตัวเองยังไงเพื่อให้ตัวเราเป็นพีชได้สมบูรณ์แบบก็ไม่ได้มันหลุดออกมาแกก็แรงเกินไม่ได้คิดในใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรประโยคแรกอาจจะดูแรงไปพี่เชื่อประโยคต่อไปต้องซอฟลงพี่ก็ปรับไปได้เหมือนกันมาประโยคแรกประโยคสองแรงกว่าเดิมยังไงเราปรับตัวยังไงให้มันเหมาะกับตัวละครพี่ก็ผมก็ตอนผมเข้ามาก็เออก็อีก5วันก็เปิดกล้องแล้วก็ได้ไปเวิร์กช็อปทุกวันได้ไปแบบเรียนการแสดงอะไรพวกนี้เรียนไปถ่ายไปอะไรแบบนี้ครับก็พยายามสู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้กลัวพี่อยู่ไหมหรือยังไงไม่กลัวหรอกเก่งกระดานเลยไม่กลัวมีตัวละครอื่นอีกไหมเห็นเมื่อกี้ข้างบนมีคนยกมืออะไรจะบอกภาวินเหรอคนนี้ได้ยังไงสีเล่าตัวละครภาวินเป็นยังไงก็ภาวินในเรื่องครับจะเป็นคนแบบแซบร้ายเป็นคนร้ายเลยร้ายเลยนี่เราโดนมาผ่าใช่แล้วยังไงแล้วยังไงแต่ว่าตัวจริงเพื่อนแบบเอางี้คือแบ๊วๆเป็นคนแบ๊วๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เชื่อไม่ก็แบ๊วๆใสๆไม่ใช่อันนี้เอาพาวินมาตัวละครพาวินมันค่อนข้างที่จะเป็นคนแซบเลยใช่ใช่ครับคือเป็นแซบในที่นี้ก็คือแบบว่ากล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกคิดอะไรอยากทำอะไรก็แบบว่าฉันจะทำทำโดยอยากพูดเลยพูดไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์ไม่สนอะไรซึ่งจริงเราไม่ใช่อย่างนั้น
ก็คล้ายๆเราเล่นไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วเรามีตัวละครพาวินอยู่ในใจแค่ขุดมันมาใช้หรือเปล่าไม่ใช่ไหมเออดับเบิลนี่ไม่ใช่พาวินแน่นอนไม่ใช่เลยคือคนละตรงข้ามแล้วถ้าเป็นทุกคนหัวเหรอเพราะว่าเอาจริงๆไม่ถ้าเราตามดูจากสถานการณ์รอบข้างแล้วค่อนข้างที่จะเขาบอกเท่ากับนะอ๋อเหรอไม่มันเท่ากับพาวินมันจะเหมือนประมาณว่าแบบว่าตอนแรกไม่ใช่แล้วก็พออยู่กับพาวินจนแบบจะเป็นพาวินจริงๆแล้วซึ่งแฮปปี้ไหมไม่เหนื่อยมันเหนื่อยมากมันต้องแรงตลอดเวลาแรงตลอดเวลาเหนื่อยมากตัวละครมีความหลากหลายด้วยแบบว่าด้วยเรื่องก็คือชื่อว่า House of Star อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเรื่องมันคือยังไงมันถึงเป็นสถาบันปั้นดาวมันคืออะไรยังไงลองเล่าภาพรวมของเรื่องราวหน่อยอ๋อจริงๆคอนเซ็ปต์ของเรื่องมันก็คือมีบ้านหลังนึงนะครับที่แบบเอานักแสดงทุกคนมารวมกันเรียกว่าปั้นดาราเลยครับเป็น House of Star เป็นเหมือนกับบ้านหลังนี้คือสังกัดใช่บ้านหลังนี้คือเป็นแบบเอเจนซี่เป็นแบบโมเดลลิ่งอย่างนี้ใช่แล้วก็ให้แบบทุกคนอยู่รวมกันในบ้านใช่ก็เป็นนักแสดงแล้วในบ้านก็จะมีกฎด้วยกันอยู่3ข้ออะไรครับข้อที่1 3ข้อเลยอ่ะ3ตายเล่นกันคนละเรื่องแล้วล่ะว่าไม่ไหวแล้วบ้าง3ข้อมีอะไรบ้างมีห้ามกลับบ้านเลยเวลาเคอร์ฟิวของเฮาส์อุ๊ยมีเวลาเคอร์ฟิวด้วยใช่เฮาส์จะมีเคอร์ฟิวครับให้มีบ้านหรือสถาบันงงไปหมดมีเคอร์ฟิวด้วยนั่นก็คือกี่โมงครับลูกในเรื่อง 20:00 นคือหมายความว่าต้องออกจากบ้านหรอทุ่มหนึ่งไม่หรอตื่นโมงเย็นทุ่มหนึ่งไม่หรอถ้าเวลาที่ต้องกลับมาถามคนที่ไม่เกิน2ทุ่มเพราะหมายความว่าต้องเข้าบ้านหลังนี้ไม่เกิน2ทุ่มใช่แล้วถ้ามีงานอีวงอีเวนต์ไม่เป็นไรถ้าเป็นงานแต่คือถ้าไปข้างนอกแล้วอ่ะต้องกลับบ้านมาไม่เกิน2ทุ่มไม่งั้นโดนนั้นโดนแน่ๆเอออ่ะข้อที่2ห้ามมีความสัมพันธ์กันเองกับคนในเฮาส์ห้ามเซิงกันในบ้านกันเองแต่ลำได้เออแต่ว่าห้ามเซิงกันในบ้านเป็นคนแรงๆอยู่แล้วรำรำยังไงรำอะไรนะรำยังไงรำอย่างนี้ไงใช่ไหมมันก็ต้องมีการฟ้อนกันบ้างแต่ว่าในบ้านคือห้ามเซิงห้ามมีความสัมพันธ์กันซึ่งแน่นอนแหละถ้ามีกฎข้อนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีบางคู่ที่เขาแอบอะไรแหกไปเลยทุกคู่เข้าใจป่ะอะไรอะไรมองอะไรลูกมีปัญหากันอะไรบ้างมีปัญหาคำลังถามว่าข้อที่3คือมึงถามคือจริงๆอ่ะถ้าตามบทอ่ะคนที่พูดอ่ะคือคนนี้เออจริงๆดาหลอกอ่ะเป็นคนเป็นคนพูดใช่เมื่อกี้อีกนิดเดียวถ้ามึงวนมาถามกูก็คือ1เลยคือห้ามกลับบ้านกลับเข้ามาในบ้านเกิน2ทุ่ม2เลยคือห้ามมีความสัมพันธ์กันและ3เลยคือห้ามทะเลาะวิวาทเป็นฟิลห้ามมีปัญหากันห้ามมีปัญหากันในบ้านเออกลับบ้านก็อาจจะได้แล้วทำได้ไหมกดทั้ง3ข้อก็จากที่เห็นไป8ตอนนะครับมันก็ได้กดมีไว้แห่ครับห้ามกินกันเองเป็นไงครับพี่อร่อยเลยเรื่องจริงๆป่ะเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่มันพอไปในเรื่องแล้วมีกฎมีนั่นนู่นนี่เยอะแต่จริงๆแล้วพอมาดูในโลกออนไลน์อ่ะกระแสมาแรงมากด้วยเลิฟซีนต้องบอกว่าเลิฟซีนค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างไม่มีกฎข้อนี้อยู่อ่ะค่อนข้างที่จะแหกกฎกันแบบเยอะพอสมควรอยากให้พูดถึงเลิฟซีนนิดนึงว่าแบบมันไปถึงเบอร์ไหนสำหรับ House of Star ก็เอางี้คู่ไหนที่คิดว่าเลิฟซีนรุนแรงสุดคู่นี้เลยเอออ่ะยังไงเนี่ยเมาส์ซิเออก็ระดับความรุนแรงประมาณ 9.8 ลิกเตอร์เกือบเต็มละก็คือเตียงสั่นสะท้านวันไหวไม่ไหวแล้วคือแบบค่อนข้างรุนแรงมากๆค่ะตอนก่อนที่จะได้รับบทบาทเนี่ยได้มีการแบบว่าคุยว่าตกลงกันก่อนคือตอนแรกรู้เท่าว่าคือรู้มีเลิฟรู้ว่ามีเลิฟซีนจริงจริงตอนแรกไม่รู้ด้วยนะตอนแรกไม่รู้ว่าจะมีเลิฟซีนก็คือรู้แค่ว่าเราจะไปอ่อยเขาจะไปอะไรอย่างนี้เขาแรงๆอย่างนี้ใช่ตอนแรกก็คงแบบว่าแค่แย่งมีเลิฟซีนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะแบบว่าพอถึงเวลานี้ก็เอาจริงๆเราไปวิธีการทำการบ้านยังไงบ้างอะเพราะอย่างพี่สมบูรณ์อย่างเงี้ยให้พี่เล่นกับอีโจ้อย่างเงี้ยพี่เล่นไม่ได้นะนึกออกปะทำไมไม่ใช่ว่าทำไมแต่คือเข้าใจไหมว่าด้วยความที่เราทำงานด้วยกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วถูกต้องไปแล้วสิคืออาจจะวิญญาณนักแสดงของพี่อาจจะยังไม่มากพอนึกออกปะแต่แบบพี่อยากรู้ว่าเราเองมีวิธีการทำการบ้านยังไงกับการที่แบบจูนอินช่วงนี้เราด้วยความที่ตอนแรกเลยอ่ะเรามีการเอาติ้งกันเรามีการเอาติ้งกันแล้วพอเราการอะไรพฤติการใช่พอเรารู้จักเขามากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วได้เวิร์กช็อปกันอ่ะก็รู้สึกว่าเราคิดว่าเป็นการแสดงแล้วมันเป็นงานแล้วทำงานเขามันก็รู้สึกว่าคงง่ายขึ้นด้วยอ่ะเพราะเพื่อนก็เป็นคนที่แบบเก่งอยู่แล้วด้วยคือเหมือนมัน
เชื่อใจกันมากขึ้นใช่สนิทใจกันเชื่อใจกันมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเล่นต้องคุยกันเยอะๆใช่เขินไหมทำจริงโหเขินมากเขินมากยิ่งแรกๆคือแบบยังจำโมเมนต์แรกได้ปะที่แบบวันนี้คือเลิฟซีวันแรกมีการแบบจำได้แบบแค่เวิร์กช็อปเขาก็ให้จู่แล้วครับใช่ไหมแค่เวิร์กช็อปก็ให้จู่แล้วมีการทำกันบ้านมาก่อนไหมแบบว่าเฮ้อย่างน้อยแบบไปหาคู่สองไม่ต้องหาคู่สองเนี่ยแล้วจะมาบอกว่าตรงข้ามกับพาวินได้ไงมันคือคนคนเดียวกันหนูอันนี้เหรอหรือพาวินก็หล่อหลอมเราเนาะไม่ก็ดับเบิ้ลได้แหละหล่อหลอมพาวินจริงขึ้นมาเลยกลับมาที่เลิฟซีนนิดนึงแบบเขินแล้วจำวันแรกได้ไหมโมเมนต์แรกเลยที่ต้องเข้าเลิฟซีนด้วยกันก็จริงๆโมเมนต์แรกของเราคือคิวแรกที่คิวแรกเลยเลิฟซีน EP 1ที่เป็นแบบฉาก imagination ก็คือใส่เลยโป๊ะเลยโป๊ะขนาดไหนไปกดดูต้องดูเห็นไหมล่ะมันต้องให้ไปดูในเรื่องไงนึกออกปะแล้วในบ้านมีผู้หญิงไหมมีมีครับมีแสดงว่ามันก็ต้องมีบ้างล่ะที่มันมีเข้ามาแบบนี่เป็นอุปสงค์อุปสรรคนี่แหละนี่เลยคนนี้เลยแสดงว่าคนนี้เขามั่วในบ้านหรือยังไงไม่มั่วแต่ทั่วถึงแสดงว่าเขาเป็นคนใจบุญใจบุญเขาเป็นสายแบบเราชอบทานเนอะชอบทำให้คนอื่นรู้สึกว่าสำเร็จแต่ก็โอเคแฮปปี้สุดท้ายมันก็ออกเป็นฮาวออฟสตาร์มีแต่เราเรื่องมีเขาเรียกว่าแล้วคู่ไหนทะเลาะกันบ้างไหมทำผิดข้อที่3มีใครทำผิดข้อที่3บ้างเยอะจริงจริงก็เยอะอีกครับเยอะเยอะก็ตีกันตลอดตีกันตลอดตีกันตลอดทั้งเรื่องทั้งเรื่องเป็นเหมือนมันยาริษยาเป็นแบบว่าบ้านมันยาริษยาครับแต่พออยู่ต่อหน้าคนในตอนหยุดเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของบ้านก็คือต้องเฟกรักกันนี่หรอมีไหมเฟกตีนะเฟกตีซึ่งจริงจริงแล้วคนที่เขาบอกว่าเป็นคนคุมบ้านเลยคือพี่สุซีสุซีก็คือพี่ดักก้าแล้วคือดุมากดุมากหมายถึงว่าถ้าไฟเตอร์ดุมากเท่าที่เห็นในตัวอย่างเมื่อกี้มันจะมีอยู่ซีนนึงคือซีนที่นั่งบนโต๊ะอาหารแล้วพี่สุซีเขาจะนั่งหัวโต๊ะแล้วทุกคนก็ต้องนั่งเรียงแถวอะเป็นแบบอยู่ในตำแหน่งของตัวเองอะไรเงี้ยถามนิดนึงสิร่วมงานกับพี่ดักก้าเกรงไหมเพราะเขานี่ถือว่าเป็นแบบอาจารย์ของคนตอนแรกก็เก่งครับแต่ว่าพี่ไรก้าแบบเฟรี่มากนะมาอยู่ไหนนะลูกไม่เออถึงไม่ครับตอนแรกก็เก่งนะครับแต่ว่าพี่ไรก้าแบบเฟรี่มากเลยเนาะใช่น่ารักมากตัวจริงน่ารักมากใช่ไม่ดูเลยทำงานอยากรู้ว่าใครที่ได้เข้าฉากกับพี่ไรก้าแบบบ่อยๆบ่อยๆเลยน่าจะเป็นพี่โฮสจะเป็นโฮสเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการน้องผู้หญิงน้องมี่น้องมี่เข้าเยอะที่สุดซึ่งเขาก็จะได้ร่วมงานกับพี่ละก้าวเนาะอ่ะถามถึงนิดนึงตอนนี้ใครเล่นคู่ใครอะไรยังไงบ้างเนี่ยเล่าสิอ่ะอันนี้เขาคู่กันแล้วหนึ่งดูว่ายังไม่เฉลยเฉลยแล้วเฉลยแล้วอ่ะอันนี้เขาคู่กันอยู่ไหนไหมใครเล่นคู่ใครอีกผมมาคู่นี้วายุวิหาวายุวิหาแล้วก็นี่ไม่รู้เรียกว่าเป็นคู่ในจินตนาการทำไมอะไรยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงต้องเป็นคู่ในจินตนาการคือในคู่ที่มาผมหมายถึงคือจริงๆผมกับน้องในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นนักแสดงสอนแสดงครับก็เป็นพระเอกแล้วก็นางเอกซีรีส์วายในเรื่องอีกทีนึงอ๋อ ใช่ก็เลยคู่กันในเรื่องแต่ว่าชีวิตจริงก็เหมือนผมแอบชอบเขาฝั่งเดียวอ๋อตอนนี้เขาไม่รับรักผมอ่ะอ๋อใช่ไหมเศร้าไหมเป็นไรนะเศร้าหนอไม่เป็นไรเพื่อนสามารถเรื่องนี้ก็คือจะเป็นฟิลลิ่งแบบดราม่าหน่อยนะใช่ใช่เป็นดราม่าอยู่เป็นคือขรบกวนหมดเออมีตลกบ้างไหมมีใครเป็นมีสายหาน่าจะเป็นนำโชคป่ะทำไมต้องเป็นผมอ่ะเอ้าเราบรรสายนี้อยู่แล้วผมไม่ใช่คนตลกสีเหลืองเยลโล เราตกเลยอ่ะยังไงเนี่ยคู่นั้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยความสัมพันธ์เนี่ยคู่นี้เขาแอบชอบคู่นี้เขาเผ็ดเดือดแบบว่าริกเตอร์เลยอันนี้คือยังไงความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เลยความสัมพันธ์เห็นไหมล่ะอะไรวะแล้วก็บอกว่าทำไมพี่ถึงมองผมตลกพอจับไมค์ปุ๊บความสัมพันธ์เรามันสายนี้อยู่แล้วนะโชคไม่อ่ะเอาตรงแก้มซ้ายกับเชิญยิ้มแก้มขวาคือแบบชวนชื่นเราอะยังไงคู่เราคือคู่ผมอะจะเป็นพี่ละก้าวเขาฝากพี่สุซี่เขาฝากให้วายุอะดูแลไปหาในการสอนภาษาไทยให้เพราะเขาไม่เก่งไทยไม่คือเขาเป็นคนต่างจังหวัดไหนลองพูดหน่อยฟังหน่อยก็เมื่อกี้ก็เหนื่อยแล้วความสัมพันธ์อ่ะยังไม่การันตีเหรอเมื่อกี้แต่เราหนึ่งเองเราติดไอ้นี่เข้าไปไงเอออะไรเนี่ยแล้วยังไงต่อดูแลไปยังไงต่อดูแลปั๊บพอมีการสอนมากขึ้นดูแลทั้งสอนการอ่านสอนภาพแล้วก็จะสอนจูบเอ้ยเราก็ต้องเป็นแม่บททดสอบให้เขาอย่างนี้หรอก็ไม่รู้สิครับไปดูในซีรีส์เอา
ตายละเพราะว่าทำเกินหน้าที่ครูแล้วมั้งไม่รู้สิก็เลยแบบมีความสัมพันธ์ที่ในระหว่างที่ดูแลซึ่งกันและกันมันก็มีความหวั่นไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่มีใครในบ้านไหมที่ถือกฎเป็นหลักเลยมีพี่ปิโป้ครับพี่ปิโป้เขาก็จะเป็นคนที่แบบเคร่งเลยพี่ปิโป้ในเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงหนึ่งคนด้วยไหมใช่ครับเป็นนักแสดงหนึ่งคนด้วยที่อยู่ในบ้านใช่แต่ก็จะเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องกฎใช่เพราะว่าเขาถือว่าเป็นใช่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างตามกฎตามระเบียบเพื่อให้น้องๆเนี่ยดูเป็นตัวอย่างใช่ร่วมงานกับปีโป้เป็นไงบ้างขอหนึ่งคนที่แบบว่ามีโอกาสได้เข้าซีนปีโป้บ่อยๆลุยก็เก่งๆอยู่ครับตอนนี้ก็มาถึงตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้เก่งๆอยู่ธรรมชาติของแล้วคือร่วมงานกับพี่ปีโป้ครับเขาก็แบบเขาเป็นคนที่แบบผ่านงานมาเยอะปิโป้ฮอร์โมนอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักเขาหรอกเขาเดินเข้ามาเป็นใครผมก็ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จักปิโป้จริงเหรอแต่เขารู้จักเราใช่ไหมโอ้โหเกินมากครูอาอยู่คนไหนเนี่ยวันดีคืนดีเดินไปเจอเควานก็บอกพี่ปิโป้สวัสดีคนละคนนะลูกเขาไม่ใช่เป็นหน้าขายกันนะก็ธรรมดาระวังแฟนคลับพี่โบนะไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นที่พี่น้องกันในกองแล้วก็ทำความรู้จักกันนี่ใช่ไหมแล้วพอหลังจากได้ร่วมงานพี่โบก็เป็นคนใจดีเขาก็สอนผมหลายๆอย่างหลายๆอารมณ์ว่าแบบควรทำการบ้านยังไงควรทำอะไรเขาใจดีมากเลยครับแล้วก็ขี้แกงใช่เขาจะเป็นคนสายฮะเป็นสายปั่นนะจริงๆแล้วอ่ะเขาดูดุจริงๆเขาไม่ดุเลยนะพี่โบอ่ะทำงานง่ายมากอย่างนี้เนาะอยากให้แบบว่าพูดถึงบรรยากาศในกองเรื่องการทำงานไปแล้วเมื่อกี้อยากให้เผากันเองหน่อยแบบเวลาบรรยากาศในกองเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเรื่องของผู้จัดการกับผู้จัดได้แล้วพวกมึงเรื่องของกันเองบ้างอะไรนะไม่หมายถึงว่าเรื่องของผู้จัดการได้แล้วเนี่ยชอบไปแกล้งพี่เอองเออาร์เขามาเผากันเองบ้างใจขอไม่ดีมากเลยบรรยากาศในกองเป็นไงเนี่ยเผาสิอยากเผาใครเอางี้ให้แต่ละคนเลือกเลยว่าอยากเผาใครเราอยากเผาใครในกองไหมมีวีรกรรมอะไรแสบๆอยากเล่าไหมไม่มึงได้เจอเพื่อนมาเนี่ยในกองแรงใช่ไหมเห็นลังเลใช่ไหมนี่เหมือนแบบไม่เคยเจอเพื่อนมาก่อนแบบคิดหนักอย่างเงี้ยไม่มีใครน่าเผาเลยครับพี่ๆน่ารักทุกคนว่าบุญว่าบาปเห็นไหมล่ะอ่ะคุณนิวคะไม่มีเลยเหรอก็ไม่ต้องหันมาหากูร้อนไม่รู้เหรอไม่เหมือนรู้เลยก็ผมอยากเผาน้ำโชคครับน้ำโชคเพราะว่าไปไหนก็จะเผาแต่มันนี่แหละเพราะมันแสบสุดแล้วแสบสุดมันชอบแกล้งคนอื่นครับชอบแบบว่าไม่สนว่าเป็นรุ่นพี่ด้วยแกล้งหมดไม่สนลูกใครแกล้งสนไม่สนลูกใครหรือว่าเป็นใครคือเวลาเจอกันตอนเช้าคือแบบมากองเจอกันตอนเช้าก็คือการทักทายของมันเนี่ยจะเป็นการตีตูดก่อนเลยไม่ตีแรงเลยตีเลยแบบโอ๊ยเต็มแรงกับว่าชาแต่ว่าแบบว่านั่นแหละคือไม่เขาเรียกตีให้ตื่นหวังดีโอเคโอเคโอเคตัวเองแอบไปหลับไม่ได้ตีจริงก็คือมาถึงแต่หลังตัวไหนก็ตีเลยเป็นสายแบบสายชอบแย่คนอื่นเขาใช่ใช่ harassment ครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยดูน่าสงสารเลยถ้าผม harassment อะดูแรงเลยหนักกว่านี้ใครอะใครผมนี่แหละยังไงไหนเล่าสิของผมอะตีตูดแค่ตีตูดอย่าบอกเขาเกลียดเลยไม่อะพี่เจมดูมึงเป็นนางกวักนางกวักแล้วบทเป็นนางกวักครับเป็นนางกวักแล้วไม่ได้กวักลงนี่กวักขึ้นเลยนางกวักเลยนะความนิดหน่อยนางชอนไม่ใช่ผมหมดคนเดียวโดนคนนี้ก็โดนใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าเขาชอบเต็กติ้งแงดอ่ะเต็กติ้งแงดอ่ะไม่มันเขาชอบเช็คของครับเออเช็คของทำไมเราถึงแบบว่าเป็นไม่จะเข้าใจนะบางคนเขาเป็นแบบสกินชิปเวลาเล่นกับเพื่อนแย่เพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแก้ตัวครับแก้ตัวให้แก้ตัวให้แก้ตัวครับคือเขาเดินมาโดนมือผมเองใช่เหรอใช่เหรอคือมือมาตั้งไว้อย่างเอาตรงปะเอาตรงปะผมทำไปให้ความตำรวจมาโดนจับเลยโดนจับเลยการให้ความฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะในฐานะเฉลยอ่ะโจทย์เขาแบบชัดเจนอยู่แล้วผมไม่ตั้งใจครับอ้าวอย่างนี้แล้วเราอะไรอยากเผาใครบ้างเราเอง
เผาพี่นิวอีกอะไรยังไงยังไงไม่อันนี้ไม่ใช่เพราะดับเบิ้ลเป็นคนดีนะไม่มีใครเผาดับเบิ้ลเลยเออใช่เขาเผาพี่นิวเลยนะไม่มีเรื่องเสียให้พูดเลยแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแกล้งคนเลยนะพี่นิวไม่เรื่องกูรู้เรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมจะพูดเรื่องอะไรนอนใช่ไหมหรืออะไรไม่เรื่องเล่นเกมเล่นเกมเขาชอบเล่นเกมเล่นเกมใช่เล่นบ่อยมากคือมันมีวันหนึ่งผมไม่ได้ไปกองเลยแล้วแบบว่าคือเรารู้ได้ไงแม่กำลังจะพ่อคือนั่นแหละคุณเหลือเขาจะชอบถ่ายหัวเล่นอยู่ที่นิ้วไม่ใช่คือนั่นแหละคุณเหลือเขาชอบถ่ายสตอรี่กันไงก็คือไม่ว่าจะสตอรี่ใครอ่ะผมก็ดูไงก็คือพี่นิ้วนั่งเล่นเกมทุกสตอรี่เลยเพื่อไม่ไปถ่ายหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยเล่นวันเดียวเองไม่แต่ทุกสตอรี่คนอ่ะแบบมีพี่เล่นเกมแบบก็คือจะมีอยู่มุมนึงที่นั่งเล่นใช่แต่ก็จะอยู่ในสตอรี่กับทุกคนเช่นเดียวกันใจร้ายป่ะเราติดเกมอะไรกันชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกม RV ครับอ้าวตีป้อมสายนู้นก็มาตีป้อม RV อ่ะตีป้อมเออ RV ใช่เนี่ยมึงจะให้กูเล่นอะไรป้อมไหนเหี้ยก็ไม่ได้เปล่ารายการก็อ่อนสดเปล่าอ่านั่นคือบรรยากาศในกองเรียกว่าสนุกสนานสนิทกันเพราะเราก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเอ่ยอะไรเอ่ยเอาติ้งเอ่ยใช่ไหมเยอะแยะมากมายตอนนี้ออนแอร์มาถึง EP 8แล้วเรียกได้ว่าครึ่งทางแล้วจะเห็นว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าถ่ายไปออนไปก็จะมีการถ่ายทำอยู่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็คือบรรยากาศในกองคือยังสนุกสนานเรียกได้ว่ากำลังแบบเข้มข้นเลยทีเดียวให้สปอยนิดนึงได้ไหมว่าหลังจากตอน8หลังจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงต่อให้สปอยคนนี้ดีกว่าเอออ่ะคนที่มีสติที่สุดอ่ะไม่งั้นนั่นเลยเดี๋ยวมันจะลุดไงมันจะเป็นยังไงต่อลูกเอาพูดภาพรวมมาถ้าจะให้สปอยนะครับภาพรวม EP 9อ่ะน่าจะเป็นไคลแม็กซ์ที่สุดของทั้งหมดคือพลาดไม่ได้เลยใช่ใช่คือจริงๆแบบว่าปมอะไรต่างๆตอนนี้ EP 8มันดำเนินมาถึงอะไรละยังไงละไหนเล่าก็คือจบที่ในพาร์ทของกอนพาวินมินตาค่ะก็คือตีกันยุ่งเหยิงตีกันเละเทะตุ้มเป็นชนเลยใช่อันนี้ก็เริ่มหลักละเริ่มแบบว่ารู้สึกดีเธอจะมีใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นิดหน่อยฝั่งนู้นรู้สึกก่อนหรือเปล่าต้องถามจริงๆแล้วฝั่งไหนรู้สึกก่อนคู่นี้น่าจะเป็นฝั่งผมใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุณออยมากมันก็ไม่ได้แบบพูดอย่างชัดเจนแล้วก็คอยแบบทีละนิดพยายามหยอดอยู่ใช่หยอดแต่ฝั่งนี้เขาก็เริ่มละเริ่มมีนิดเริ่มแบบว่าเกิดอะไรกับหัวใจล่ะฝั่งนี้ล่ะคู่นี้ล่ะถึงไหนล่ะ EP 8คู่นี้ก็เริ่มแบบเริ่มมีปัญหาเริ่มปัญหาตอนแรกรักกันครับตอนนี้เริ่มทะเลาะกันแล้วแล้วก็จะมีเรื่องเริ่มแบบว่าเราไม่รักกันเราอ่ะรักเขาโอ๊ยเศร้าแค่ไหนไม่พอไม่เรื่องจริงประโยคแรกอาจจะดูแรงไปเป็นปัญหาแต่เชื่อมั้ยประโยคต่อไปมันต้องซอฟลงอะไรนะเป็นปัญหาฝั่งเดียวด้วยนะนี่ไม่รู้เรื่องอ๋อเพราะนี่เขาไม่รู้ตัวไงว่าฝั่งมันถือว่าปกติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่นี่มาโดนนะเนี่ยเชื่อแสดงว่านี่คือดับเบิ้ลไม่ใช่พาวินในเรื่องก็คือดับเบิ้ลเหมือนกันใช่ก็ดับเบิ้ลเล่นดับเบิ้ลไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือนั่นแหละแล้วพอตอน9มันจะเป็นยังไงต่อลูกมันจะเข้มข้นขึ้นคือตอน9มันจะเป็นแบบความคลายแม็กตรงที่ว่าก็เพิ่งจะมาเฉลยปมของกรุ๊ปนี้ด้วยใช่เพราะว่าจะมาเฉลยปมเรื่องของปีโป้โดยว่าเกิดอะไรขึ้นใน EP 8แล้วมันก็จะดำเนินต่อไปถึง EP 9แล้วมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ของกรุ๊ปนี้ด้วยใช่ว่าแบบว่าอ่ะจะตีต่อหรือจะทุบต่อหรือว่าจะรักต่อยังไงแล้วคู่นี้จะรักกันถึงไหนจะรักกันถึงเบอร์ไหนชัดเจนไหมอะไรอย่างนี้นั่นก็คือ EP ต่อไปใช่ดูได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับ EP ต่อไปฝากนิดนึงค่ะก็มีสติต้องบอสก็แหละโอเคพูดเก่งก็สามารถติดตามรับชมซีรีส์ของพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์เวลา 5:00 น.ตรงเป็นต้นไปนะครับทางช่องวัน31แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องไอชีอีนะครับช่องทางไอชีอีเวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์เช่นกันครับซึ่งเป็นเวอร์ชันอันคัดด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยสำหรับ How Up Star มาถึงคำถามสุดท้ายลูกว่าคิดว่าสำหรับซีรีส์ของเราเนี่ยสามัญปั้นดาวเนี่ย How Up Star เนี่ยให้แง่คิดว่าให้ข้อคิดอะไรบ้างกับคนสำหรับเราคิดว่าด้วยตัวซีรีส์ของเราก็เป็นคำถามที่ดีนะครับผมว่าพี่นิวตอบได้พี่ชายที่โตที่สุดตอบครับน่ารักจริงๆก็ถ้าถามว่าให้แง่คิดยังไงผมรู้สึกว่า House of Star เอ้าขำไรอ่ะอย่าตลกก็คือมันสะท้อนความเป็นมนุษย์ด้วยจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอ่ะมันก็มีเกิดขึ้นในชีวิตจริงจริงด้วยครับทั้งไม่ว่าจะเป็นในวงการหรือว่านอกวงการมันเป็นความต้องการของมนุษย์นะครับมันก็
มันดูแล้วก็ให้แนวคิดกับคนดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรจะเสริมไหมครับดับเบิ้ลก็เหมือนดูละครสะท้อนดูตัวนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็ดูว่าผลของการกระทำของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างคือทุกคนมันจะแบบไม่ได้ใครไม่ได้ขาวสุดไม่ได้ดำสุดก็อยู่เท่าก็มีข้อดีข้อเสียนะมันก็เหมือนคนทั่วไปใช่ใช่มีแบบเขาเรียกว่ารักมีรักมีหลงมีอะไรอย่างนี้แล้วก็กดหลงมีครับประมาณนั้นนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณที่แบบว่ามาจอยกันมาเจอกันนะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมนะใครที่ตามรับชมอยู่นะฮะก็อย่าลืมนะฮะฝากติดตามด้วยสำหรับซีรีส์ของน้องๆนะ House of Star สถาบันปั้นดาวนะครับทุกวันจันทร์เวลา 5:30 5:00 ทุกวันจันทร์เวลา 5:00 นะฮะทางช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง King of Uncut ไอ้ฉีอี้นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากเอาละครับเป่าด้วยนะฮะคุณผู้ฟังขาก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่านะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ